ไปต่อกันที่ความคืบหน้าการจับกลุ่มตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วางระเบิดในนครนิวยอร์กและที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดชายคนนี้ถูกตั้งอีก4ข้อหาด้วยกันครับเมื่อวานนี้อัยการเขตแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กยื่นฟ้องนายอาหมัดราฮามีวัย28ปีพลเมืองสหรัฐที่มีเชื้อสายอัฟกันใน4ข้อหาครับได้แก่การครอบครองอาวุธร้ายแรงวางระเบิดทำลายทรัพย์สินและใช้อาวุธร้ายแรงสืบเนื่องจากต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดหม้อความดันในนครนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ29คนและเหตุวางระเบิดป้ายบอมในเส้นทางวิ่งมาราธอนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันเดียวกันซึ่งไม่มีใครได้รับอันตรายครับเอกสารคำฟ้องระบุนะครับว่าพบหลักฐานลายนิ้วมือของเขาในระเบิดลูกหนึ่งนอกจากนี้ราฮามียังสั่งซื้อสารเคมีตั้งต้นสำหรับใช้ผลิตระเบิดแผงวงจรไฟฟ้าและตลับลูกปืนจากเว็บไซต์ eBay และวัสดุเหล่านี้ตรงกับเศษชิ้นส่วนของระเบิดที่พบในจุดเกิดเหตุครับขณะที่เมื่อวันจันทร์ราฮามีเพิ่งถูกยื่นฟ้องในรัฐนิวเจอร์ซีย์ด้วยข้อหาพยายามฆ่า5กระทงครับและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธจากการยิงต่อสู้กับตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายแต่ว่าเขาก็ถูกจับกุมตัวได้ในที่สุดส่วนการสอบถามครอบครัวของราฮามีเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายพบว่าพ่อของราฮามีเคยเตือนทางการเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับบอกว่าลูกชายตัวเองเป็นผู้ก่อการร้ายหลังจากไปแทงพี่น้องคนอื่นๆระหว่างต่อสู้กันแต่ว่า FBI ได้ตรวจสอบนาน2เดือนก่อนสรุปว่าเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย